ฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าชีวิตฉันจะมาถึงจุดนี้ได้ชีวิตคนเรามันก็อย่างนี้แหละไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเชื่ออย่างนึงนะว่าไม่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะร้ายแรงแค่ไหนเราก็จะผ่านมันไปได้